สวัสดีนะครับนักเรียนเยี่ยมนะครับในวันนี้นะโรงเรียนของเราก็โชคดีนะครับที่เราได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เห็นพวกเราและเป็นคนเป็นเด็กดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูนะครับให้ทะเลาะขอแย้งกันเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนนะครับให้รักของขโมยกันนะครับรักสิ่งของการขึ้นผู้ใหญ่ใจดีที่เยอะที่ว่าของเราในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับก็มูลนิธิศรีวัฒนธรรมดีนะครับโดยท่านเจริญคุณหญิงวรรณานะครับศรีวัฒนธรรมดีนะครับที่สองก็คือครอบครัวของนางสาวคุณประภาอาอริยคุณนะครับและก็บุคคลของท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ประสานนะครับให้ผู้มีผู้ใหญ่ใจดีได้มามอบโอกาสให้กับเราก็คือท่านอาจารย์อรพินทร์ท่านสุขเกษมนะครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์ปัจจุบันนะครับและเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีมาให้โอกาสมาแล้วมีความเมตตามาแล้วนะครับเราก็ต้องเป็นเด็กดีนะครับให้ตั้งใจเรียนนะครับเราตั้งใจเรียนนะครับให้สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งใจเป็นเด็กดีนะครับถามว่าเราเป็นเด็กดีแล้วโอกาสต่อไปท่านผู้ใหญ่ดีก็จะมามอบสิ่งดีให้กับเราก็อาจจะเป็นมากกว่านี้อีกนะครับอาจจะไม่ใช่พิซซ่าอาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างที่พวกเราอยากรับประทานกันซึ่งวันนี้ก็จะมีพิซซ่านะครับให้กับผู้ใหญ่ดีได้กินทุกคนก็จะเป็นอาชีพอีกช้อนขางใหญ่นะครับเรียกพวกเราตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงโอ้หกเลยนะครับนะแล้วต่อไปก็จะให้โอเคนักเรียนนะครับคุณพี่ทุกท่านและกราบขอบคุณนะครับทางท่านเจริญคุณหญิงวรรณาศรีวัฒนดีครอบครัวนางสาวคุณจันทาพาราเลี้ยงคุณแล้วก็ท่านอาจารย์อรพินทร์พนมชิตเกษมนะครับไหนคุณพี่มาได้เลยมาเลยมาสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวัชรินทร์ชนะแสดงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของนิทไทยหนูมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิศิริวัฒนภักดีครอบครัวนางสาวปุญญภาทาราอริยกุลและท่านอาจารย์อรพินทร์คนึงสุขเกษมที่ได้เมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันประกอบด้วยพิซซ่าและไอศกรีมถึงแม้จะเป็นสิ่งมีค่าอันนี้สำหรับท่านแต่เป็นสิ่งมีค่ามากสำหรับพวกหนูเพื่อเป็นการตอบแทนพวกหนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังบิดามารดาครูอาจารย์และจะเป็นเด็กดีของสังคมหวังว่าในโอกาสต่อไปท่านท้องคณะจะให้ความเมตตาพวกหนูอีกครั้งนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกๆเห็นไหมคะพี่ๆเขามายืนตรงนี้เพราะอะไรนะคะเนื่องจากนะคะพี่ๆเขามีผลสอบ NP สูงกว่าระดับประเทศทางมูลนิธินะคะศิริวัฒนภักดีและท่านอาจารย์อรพินนะคะก็เลยได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่ๆนะคะโดยมอบทุนการศึกษาให้กับพี่ๆที่สอบคะแนน NP และ O-EX ได้สูงนะคะซึ่งวันนี้ก็จะได้มอบทุนนะคะคนละ500บาทนะคะน้องๆและพี่ๆเพื่อนๆนะคะอยากได้แบบนี้ไหมคะอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้พวกเราจะต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆเหมือนกับพี่เขาที่ได้นับนะคะขวัญและกำลังใจในวันนี้นะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพวกน้องๆที่จะสอบในปีนี้นะคะใครที่อยากได้รางวัลเหมือนพี่เขานะคะจะต้องตั้งใจเรียนโอเคไหมคะโอเคไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะโอเคไหมคะโอเคงั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ๆคนเก่งของเราเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะก็เรียนเชิญนะคะท่านพันตำรวจตรีกำจัดภาคใต้คือใหญ่โรงเรียนตำรวจตรีชายแดนข้อที่ไทยของเรานะคะได้เป็นตัวแทนทางมูลนิธิศิริวัฒนภักดีและท่านอาจารย์อรพินนะคะได้มอบทุนการศึกษานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะคะเรียนเชิญค่ะอ
ห้องไงโอ้กินเดียวเลยยอดมากโอ้เต็มหนาเลยพ่อก็จะกำลังบอกแล้วไม่กับมู่คุ้มไข่กินก็ไม่ซักไม่ได้เลยซักเร็วI'm gonna go.